คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมโอเคครับต้องขอกราบเชิญสวัสดีผู้ชมที่น่ารักทุกคนเลยนะครับผมคลิปนี้เราก็มาอยู่ในเกมของค่ายPP นั่นเองนะครับผมเกมนี้ก็ไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่เนาะคล้ายๆเจนนุ่นโบของค่ายโจ๊กเกอร์นะครับทุกคนเป็น3สาวอะเนาะโอเคก็จะไปที่500นะครับผมเกมนี้ก็มีพีเกมเหมือนกันนะแต่เบ็ดก็ช่วงนี้ทำไมพีเบ็ดเป็นแบบนี้ครับเนี่ยเดี๋ยวรอบหน้าลองเปลี่ยนเว็บเล่นดูนะไม่รู้จะเป็นแบบนี้หรือเปล่า 2.5 แล้วโดดไป15จะเล่นยังไงครับทุกคนประเด็นแล้วเอามา500โอ้โหถ้าเล่นแบบ 2.5 โอกาสได้เท่าตัวนี่ยากมากเลยครับทุกคนต้องเล่น15เนาะอ่ะไม่แน่เผื่อมีหน้าลายดีๆก็อาจจะช่วยได้อยู่แบบทุกคนเผื่อไว้เนาะนึกว่าเป็นแค่ชั่วข่าวนะแบบนี้แต่แบบหลายวันแล้วครับทุกคนหรือว่าอัปเดตใหม่เป็นแบบนี้หมดหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเนาะฟังคนดูเป็นหรือเปล่าก็ลองคอมเมนต์บอกกันได้นะเกือบดีแต่เบ็ดขนาดนี้ผมบอกเลยว่าแป๊บเดียวเขาหมดแล้วครับทุกคนถ้าเขามาไม่ดีอ่ะ0500เบ็ด15ถ้าเบ็ด10ก็อาจจะพอรับได้บ้างนะแต่นี้เบ็ด15เลยอ่ะเอาแล้วไงไม่ลงด้วยแต่ไม่แน่เนาะถ้าได้เข้าฝีเราอาจจะได้ดีก็ได้เนาะเบ็ดขนาดนี้แต่ขอให้เข้าแล้วกันเฮ้ยเท่าไรเอ่ย229เบ็ดเยอะตอนขึ้นก็ขึ้นเยอะทุกคนแต่ตอนลงก็ไหวเช่นเดียวกันนะโอเคเซตเตอร์มาเบ็ด15ถ้าให้เลือกก็ต้องเลือกแบบนี้อะเนาะเลือกแบบนี้ตัวไฟเนี่ยเขาไม่ได้เปลี่ยนเป็นวายนะถ้าเลือกแบบนี้ตัวเนี้ยเขาชอบมาคัดเลือกแบบนี้คัด2ตัวเลยอ่ะเลือกแบบไม่มีตัวคัดเลยแต่รอบน้อยหน่อยเนาะวัดดูครับทุกคน5รอบขอแค่รูปภาพมาเต็มๆก็น่าจะได้อยู่จบแล้วดอกแรกก็เกลือไปแล้วดอกที่2ก็เกลือไปอีกดอกที่3โอ้โหเกือไปอีก75นะพวกโอเครูปภาพมาโอ้โหแต่แบบมาลงเหล่งมากเลยอะรอบสุดท้ายแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยโอ้โห3แถว327ครับทุกคนแค่กลับคืนมาได้เฉยอะนะแม่ดีกว่านี้ก็ไม่ได้ลุยต่อเลยแล้วกันแต่ข้างนอกถ้าได้เต็มๆแล้วก็ได้อยู่เนาะไม่แน่นะเท่าตัวก็อาจจะได้ขอช็อตเดียวสวยๆน่าจะได้เลยแหละเอาแล้วไงไม่มาเงียบแล้วครับทุกคนแค่เบ็ดต่อไปเบ็ด 2.5 ดูดิเบ็ดกระโดดเกินนะไม่ไหวหรอกมั้งแบบนี้หน้าหลายต้องช่วยเยอะจริงครับทุกคนถึงจะรอดอะจบยังไวเหมือนเดิมเดี๋ยวลองดูอีกสักเกมแล้วกันนะว่าจะไปเกมปลาหมึกดูนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ลองเปลี่ยนเว็บดูครับทุกคนสำหรับค่ายนี้
เธออาจจะแบบเป็นปกตินะทุกคนจบแล้วโอเคก็เรียบร้อยตามระเบียบนะครับทุกคนสำหรับเกมสามสาวของค่ายพีพีนะครับผมก็รวมไป500เนาะเอามาไม่พอจริงๆครับทุกคนต่ำๆก็น่าจะต้องเตรียมมาสัก1,000เนาะเพื่อแบบไปเจอเกมที่แบบเบ็ดกระโดดแบบเนี้ยไม่งั้นก็แบบเล่นยากครับทุกคนถ้าออกมา500นะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมฝากกันกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็บายนะครับทุกคน